ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตครับวันนี้วันศุกร์นะครับพบกับผมนะครับแล้วก็หมอเลียบนะครับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนะครับมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองใหญ่ๆหลายพรรคนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฮือฮาที่สุดน่าจะเป็นอดีตส.ส.ของเพื่อไทยที่ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐใช่ครับจริงๆมันมีความเคลื่อนไหวอื่นซึ่งเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ย้ายไปพลังประชารัฐแล้วก็มีอดีตส.ส.ที่ย้ายเข้าภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนาแต่ว่าโฟกัสขอโฟกัสที่เพื่อไทยไปพลังประชารัฐแล้วกันเพราะว่ามันคนละขั้วกันเลยใช่ครับผมถามในภาพรวมก่อนแล้วกันก่อนที่จะลงรายละเอียดในแต่ละคนเนี่ยครับเวลาย้ายสลับขั้วแบบนี้เนี่ยทางการเมืองเนี่ยถ้าคุณเป็นส.ส.แล้วคุณจะต้องเดินหน้าพบปะกับประชาชนเนี่ยครับหมอเรียกว่าเขาสามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ไหมมันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ไหมว่าจากวันนึงอยู่ฝั่งซึ่งต่อต้านรัฐประหารเนี่ยครับอีกฝั่งนึงไปอยู่ฝั่งซึ่งอาจจะชูให้บิ๊กตู่เป็นนายกต่อครับอันนี้ผมว่าอธิบายยากมากคือถ้าหากย้ายจากพรรคการเมืองที่อยู่ฝั่งต่อต้านรัฐประหารไปอยู่พรรคการเมืองกลางๆอย่างเช่นภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเพราะว่าอันเนี้ยความรู้สึกต่อต้านเนี่ยยังไม่เคยยืนครับแต่ว่าย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเนี่ยฝั่งที่ว่าชูรัฐบาลหลังรัฐประหารเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดปฏิกิริยามากพอสมควรแล้วผมคิดว่าตอนนี้มีแล้ว uh-huh. ในหลายพื้นที่เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วปฏิกิริยาในที่นี้คือไม่ใช่จากพวกพ้องเดิมซึ่งอยู่พรรคเดิมจากประชาชนในพื้นที่จากประชาชนในพื้นที่ใช่ครับหมายความว่าเขาจะรับไม่ได้หรือเปล่าคือมันจะมีกระแสแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียแบบออกมาต่อว่าอดีตส.ส.พวกนี้ว่าทำไมคุณทรยศอุดมการประชาธิปไตยใช่ไหมอะไรทำนองนั้นคือกระแสในโซเชียลแต่ว่ากระแสในพื้นที่ก็มีด้วยเท่าที่ได้มีการพูดคุยนะครับก็คิดว่าคงจะมีปฏิกิริยาพอสมควรหลังจากนี้แล้วมันก็คล้ายๆกับที่ตอนหลังรัฐประหาร2549ซึ่งก็มีกระยางี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีลักษณะที่สุดตรงแบบนี้เพราะตอนนั้นเหมือนกับว่าแยกออกไปตั้งพรรคใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอตั้งพรรคใหม่แล้วมาแข่งขันกับพรรคเดิมเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าหากไม่แข็งแกร่งจริงๆไม่ใช่เป็นส.ส.ที่เป็นเจ้าของพื้นที่มีบารมีมีการช่วยเหลือประชาชนมามากมายตลอดระยะเวลาเป็น10ปีอย่างเงี้ยโอกาสตกสูงมากเพราะฉะนั้นหลังรัฐประหาร2549เราจึงเห็นเนี่ยหลายคนที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้เป็นส.ส.ระดับชั้นนำลงสมัครก็ได้ตกกันไปคราวที่เรามักจะพูดกันว่าส.ส.เก่าจะตก 30% ใช่ไหมฮะครั้งนั้นน่ะตกเยอะกว่านั้นอีกส.ส.เก่าที่ย้ายออกไปแล้วไม่อยู่กับพลังประชาชนมาอยู่กับไทยรักไทยเนี่ยใช่ครับส่วนใหญ่สอบตกทั้งนั้นส่วนใหญ่สอบตกทั้งนั้นแต่จริงๆใช่ครับแต่ว่าคราวนี้ที่ออกไปเนี่ยมันก็บิ๊กเนมนะยกตัวอย่างผมเอ่ยทีละชื่อแล้วกันแล้วผมถามหมอเลี้ยว่าโอกาสที่รายชื่ออย่างนี้เนี่ยจะครองพื้นที่ได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าอยู่พลังประชารัฐครับมีมากสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆเอาคนซึ่งเคยอยู่ในครม.เดียวกันใช่ครับคุณวราเทพรัตนากรครับคุณวราเทพเนี่ยเขาไม่ได้ย้ายเองเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกพรรคใดไม่ได้ครับแต่ว่าอดีตส.ส.กำแพงเพชรเนี่ย มีไปหลายคนใช่ไหมห้าคนห้าคนครับหมายความว่าพลังประชารัฐจะได้ห้าคนที่กำแพงเพชรเลยเหรอผมว่าไม่ไม่เหรอผมคิดว่าในห้าคนนั้นนะฮะอาจจะมีคนที่อาจจะสั่งสมประสบการณ์สั่งสมเครือข่ายแล้วก็มีการแบบได้รับการยอมรับจากประชาชนมากเนี่ยอาจจะสัก2-3คนแต่มีบางคนเนี่ยผมว่าตกแน่ๆผมยกตัวอย่างคนที่ดังเพราะว่ามีแฟนเป็นดาราเนี่ยก็คือคุณไผ่วันพ้อยครับเป็นลูกของนักการเมืองคุณเรืองวิทย์ลิกอย่างเงี้ยน่าจะชนะได้ไหมอันนี้ผมว่าคือคุณเรืองวิทย์เนี่ยเป็นส.ส.เก่าของกำแพงเพชรมานานนะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อส่งต่อมาทางคุณไผ่งั้นโอกาสที่คุณไผ่เนี่ยผมว่าโอกาสก็ยังสูงนะครับ uh-huh. ถ้ามองในแง่นี้นะครับแต่ที่เหลือมีใครบ้างนะที่กำแพงเพชรก็มีคุณทวินเลิกรายมีคุณไวยพจน์อาภรณ์รัตน์อะไรพวกนี้ uh-huh. ซึ่งคุณไวยพจน์เนี่ยผมว่าอาการหนักที่สุดหมายความคุณไวยพจน์นี่แนวแบบเป็นเสื้อแดงนะเป็นแกนนำนปช.ขึ้นเวทีจัดเต็มทหารมาตลอดใช่ครับแล้วคุณไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ย้ายไปเขาจะหาเสียงยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอธิบายไม่ได้ไงครับงั้นเมื่ออธิบายไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะตกเนี่ยสูงมากอันนี้ผมต้องเรียนด้วยความรบนะอันนี้พูดโอกาสเฉยๆนะก็ไม่รู้หลังจากนี้อีก90วันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนั้นคุณวัฒนาเขาแรงไปแล้ว คุณวัฒนาเขาแรงแล้วก็บอกว่าเป็นซากเหมือนหมอเลียบแล้วบารมีส่วนตัวแต่ละคนเนี่ยผมยกตัวอย่างนะคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขครับคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขก็เป็นอดีตรัฐมนตรีมีชื่อนะถ้าเขาลงส.ส.เขต
อยู่พลังประชารัฐก็น่าจะได้หรือเปล่าคือในตอนที่มีการโปรโมทของพรรคพลังประชารัฐนะครับว่ามีอดีตรัฐมนตรีท่านนั้นท่านนี้อดีตส.ส.ท่านนั้นท่านนี้ต้องไปดูว่าเป็นรัฐมนตรีสมัยไหนบางคนเป็นอดีตรัฐมนตรีสมัยนู่นความหวังใหม่บางคนเป็นอดีตรัฐมนตรีเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วแล้วก็บางคนก็ตกมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้แสดงถึงสถานภาพและความนิยมในปัจจุบันนะครับถ้าบอกคุณปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีในช่วงยุคของพลังประชาชนเพื่อไทยอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วค่อยๆสร้างบารมีขึ้นมาแต่ถามว่าเป็นจะเรียกอะไรนโยบายของพรรคหรือกระแสของพรรคไม่ว่าเป็นพลังประชาชนเป็นเพื่อไทยเนี่ยได้มีส่วนสนับสนุนไหมใช่งั้นถ้าวันนี้ฉีกออกไปอย่างนี้เนี่ยโอกาสมีสูงไหมผมว่าน้อยลงมากครับครับผมถามต่อแล้วกันมีอย่างเช่นคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ครับนี่ก็ชื่อดังชื่อดังมากชื่อดังมากแต่ถ้าคุณเริ่มจำได้เราเคยคุยกันว่าตอนที่มีนกแลสมัยไทยรักไทยเมื่อปี44คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์เนี่ยอยู่อีกพักหนึ่งนกแลของพรรคไทยรักไทยเนี่ยสู้แข่งนะฮะแล้วล้มคุณวิรัตได้อ๋อคุณวิรัตเนี่ยเคยถูกล้มมาแล้วคือเก่าแต่วันในสมัยที่ไม่ได้อยู่ไทยรักไทยตอนนั้นก็แพ้ถูกล้มมาแล้วใช่ครับขนาดชื่อดังครับคณะชื่อดังกว่านั้นคุณอำนวยคลังผาอันนี้ย้ายในแบบที่วันเดียวไปเลยใช่ครับเพิ่งวิจารณ์บิ๊กตู่อยู่หมาดในพักครับอีกวันกระโดดไปเลยครับอันนี้ก็ต้องยอมรับคุณอำนวยคลังผาถ้าให้ผมจัดนะฮะถือว่าเป็นเกรด A โอเคเป็นคนที่สร้างเรื่องเกี่ยวกับผลงานในพื้นที่มากพอสมควรประชาชนรู้จักเยอะนะฮะโอกาสที่จะได้รับเรื่องเนี้ยก็คงยังมีพอสมควรนะฮะแต่ก็ต้องดูกระแสตอนท้ายว่าเป็นยังไงหมอเลียบกำลังจะสื่อสารให้ผมฟังว่าปัจจัยลบสำหรับสสพวกนี้ทุกคนก็คือเวลาลงพื้นที่เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณหนุนการสืบทอดอำนาจหรือเปล่านี่คุณมาหาเสียงให้บิ๊กตู่เหรอนี่คือปัจจัยลบสำหรับสสพวกนี้เหรอเวลาหาเสียงแน่นอนครับเพราะนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเคยเจอมาแล้วตอนปี50ธันวาคม50เลือกตั้งแบบนี้แล้วก็ที่บอกว่ามั่นใจแน่ๆเนี่ยอย่างพรรคเพื่อแผ่นดินมั่นใจว่า70ที่นั่งสุดท้ายเหลือ20กว่าที่นั่งเองครับพรรคมัชฌิมาธิปไตยสุดท้ายเหลือ7ที่นั่ง คุณสมศักดิ์เทพสุทินที่ทำมัชฌิมาธิปไตยตอนนั้นก็ตั้งความหวังไว้สูงเหมือนกันไม่หมอเล็กกำลังจะบอกผมว่าเอาจริงๆเนี่ยบารมีของแต่ละคนและเครือข่ายและบริวารที่มีในพื้นที่เนี่ยครับถ้าให้ทำเองเนี่ยแล้วไม่มียี่ห้อพรรคทหารหรืออะไรมาโปะเนี่ยครับอาจจะง่ายกว่าครับคือพอมียี่ห้อมาโปะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวประชาชนจะด่าแน่นอนฮะคือยี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ผมคิดว่ามันถ้าภาษาทางด้านนักบัญชีเป็น liability เป็น liability เป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงโอเคไม่ใช่เป็นต้นทุนที่ดีนะครับ uh-huh. แล้วก็คือถ้าหากลักษณะของการเมืองแบบสมัยช่วงปี35ที่มีเลือกตั้งแล้วพรรคสามัคคีธรรมชนะอะไรเงี้ยคนชอบพูดถึงเรื่องสามัคคีธรรมกันมากการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้ว uh-huh. การเมืองหลังปี44เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากการเมืองปี35โดยสิ้นเชิง uh-huh. เพราะฉะนั้นถ้าไปเปรียบเทียบสามัคคีธรรมเพราะว่าวันนั้นสามัคคีธรรมมาได้ก็เพราะว่าบารมีของแต่ละคนในพื้นที่ uh-huh. แต่วันนี้พลังประชารัฐจะมาเนี่ยต้องไม่ใช่แค่บารมีของคนที่แบบลงเขตเท่านั้นแล้วกระแสต่อต้านก็จะมีด้วยกระแสที่แบบจะชูเรื่องนโยบายของพลังประชารัฐเนี่ยจะแบบแรงแค่ไหนเข้มแข็งขนาดนี้ไม่มีใครรู้แต่ผมถามนิดนึงผมหมอเลี้ยบก็อยู่ผ่านยุคนั้นมาเนี่ยเปรียบเทียบสามัคคีธรรมนิดนึงกับพลังประชารัฐในเชิงภาพพจน์แล้วก็ที่ประชาชนนั้นมองคืออันไหนยี่ห้อไหนจริงๆแล้วขายได้มากกว่าในเวลาที่ลงเลือกตั้งคือถ้าเทียบช่วงนั้นกับช่วงนี้คือถ้าเทียบสามัคคีธรรมกับพลังประชารัฐทั้งในส่วนตัวและทั้งในแง่ของบริบทนะฮะคือส่วนตัวเนี่ยสามัคคีธรรมในแง่ของตัวนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยเข้มแข็งกว่าพลังประชารัฐตอนนี้ตอนนั้นเข้มแข็งกว่าเยอะฮะโอ้แสดงว่าเขาดึงไปนี่ระดับสามัคคีธรรมนี่บิ๊กเนมจริงๆต้องยอมรับแล้วทำไมดึงไปได้อะตอนนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่มีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่มากๆคือตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พรรคการเมืองแบบไทยรักไทยก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วพรรคของนาชาติอ่ะพรรคนาชาติก็กลางๆคือตอนนั้นเนี่ยลักษณะของพรรคที่โดดเด่นที่เป็นด้านหลักของการเมืองไทยไม่มีเลยไม่มีอย่างเพื่อไทยไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนั้นดึงดูดค่อนข้างง่ายง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องแต่ละคนก็เข้มแข็งกว่า okay. อย่างที่บอกบริบทก็คือการเมืองมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว uh-huh. การเมืองปี35กับการเมืองปี62เนี่ยการเมืองปี62มันแตกต่างไปมากมีพรรคการเมืองขนาดใหญ่มากๆเคยได้รับความนิยมถึงขนาด248เสียง377เสียงมาแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแบบชนะเลือกตั้งเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามีกระแสที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจแย่อะไรเงี้ยงั้นผมว่าพลังประชารัฐคงเหนื่อยแน่
คราวนี้อาจารย์สังสิทธิ์พริยรังสรรค์เนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์ในโพลที่เขาทำเนี่ยที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยว่าพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่หมอเลียบพูดมาว่าพลังประชารัฐนั้นจะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงมากแล้วจะกวาดซัดเพื่อไทยและฝั่งของคุณทักษิณเนี่ยที่ประชาชนนั้นเสื่อมศรัทธาแล้วไปนะฮะคราวนี้อาจารย์สังสิทธิ์ก็เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถนะครับทำไมเขามองไปถึงขั้นนั้นได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเวอร์เกินไปเพราะว่าเอาวัดจากจำนวนอดีตส.ส.ที่ไปเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละ30 40เนี่ย คือมันไม่ใช่ธนะถล่มทลายอย่างแน่นอนไม่แน่นอนครับแต่หมอเลี้ยงไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะผมสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานนี้เขาบอกผมว่า80ครับ80ฮะส.ส.เขตครับทำไมไม่เชื่อฮะวันนี้ผมยังยืนยันที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้ว30คน30เหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนใจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีมาตรการหลายๆอย่างเช่นเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งเพิ่งประกาศมาเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวคงคุยรายละเอียดว่ามันมีอะไรที่มันซึ่งไม่เหมือนที่มีการคุยกันในของกกต.แล้วก็ที่รับฟังความเห็นจากประชาชนหรือกระบวนการที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งไม่เสรีไม่เป็นธรรมอันนี้มันจะเป็นปัจจัยที่เสี่ยงพอสมควรครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับการเลือกตั้งที่จะเสรีและเป็นธรรมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพลังประชารัฐชนะถล่มทลายอย่างที่อาจารย์สังสิทธิ์บอกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมหรือมันเป็นเพียงแค่ความฝันนะฮะสักครู่เดี๋ยวก่อนโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shop เลิกบุหรี่คนช่วยพร้อมตัวช่วยเพียบโทรฟรี1600จากสสส.สมโพคิดกันนะครับในคืนวันศุกร์ที่นี่ทาง Voice TV นะครับเมื่อกี้หมอเลียบแตะถึงเขตเลือกตั้งครับก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติผมเข้าใจว่าตอนแรกคสช.ก็เปิดโอกาสให้กกต.ทำงานเต็มที่เสร็จแล้วกกต.ก็สรุปได้เร็วนะครับผมก็เลยมองว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติคือจริงๆเนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์ของกกต.เขาจะต้องประกาศไอ้เรื่องเขตเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ประมาณก่อนกลางพฤศจิกายนแล้วแต่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามที่มีข่าวลือโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็ยังประกาศไม่ได้แล้วก็ที่ทางท่านประธานกกต.มาบอกว่าท่านไปต้องไปผ่าตัดตาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วพอตอนหลังก็มีม.44ออกมาบอกว่าให้กกต.สามารถที่จะประกาศโดยที่ขอให้ก่อนวันที่เสร็จธันวาคมซึ่งกฎหมายส.ส.เลือกตั้งเนี่ยออกมาใช้บังคับได้แล้วก็ เรื่องของการประกาศเนี่ยหลักเกณฑ์ก็ให้เป็นไปตามกกต.เลยไม่มีปัญหาจะทำอย่างไรก็ได้โดยที่ไม่เป็นความผิดอันเนี้ยเป็นอันนึงที่คนตั้งคำถามเยอะ เพราะว่า คือกกต.เคยตั้งเป็นตุ๊กตามาแล้วเพราะการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เนี่ยเพราะแต่เดิมนี้จะเลือกตั้งกัน375เขตแล้วพอยุบเขตลงเหลือ350เขตใช่ไหมฮะงั้นก็ต้องมีการยุบเขตรวมเขตรายการต่างๆเขาเคยมีตุ๊กตาแล้วก็ออกมาเป็นแบบที่1แบบที่2แบบที่3แล้วก็ให้ความเห็นประชาชนมาช่วยมองว่าอะไรยังไงจะต้องปรับปรุงอันไหนเนี่ยซึ่งก็ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเตรียมประกาศกันแล้วตั้งแต่ก่อนกลางเดือนพฤศจิกายนสุดท้ายยื้อมาประกาศเมื่อวานนี้ผมก็ลองถามผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าเอ้ยตกลงเนี่ยมันอยู่ในแบบที่1แบบที่2แบบที่3มั้ยบอกไม่บางเขตเป็นแบบที่4งั้นแบบที่4มีการเลือกสำหรับบางเขตบางจังหวัดใช่คือเป็นแบบที่ไม่เคยมีการพูดคุยกันมาก่อนไม่ใช่เป็นความเห็นของประชาชนและเป็นบางเขตที่บางคนเขาบอกว่าเอื้อประโยชน์กับผู้สมัครบางคนงั้นมีจริงแต่ว่าเราไม่ได้พูดว่ามันเยอะจนแบบทั้งหมดทุกเขตทุกจังหวัดบางจังหวัดบางเขตใช่ซึ่งผมก็เห็นว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ากกต.เองเนี่ยก็คงพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่รู้จะด้วยอะไรก็ตามมันยังอาจจะมีคำขอมีอะไรต่างอันนี้ผมไม่ทราบเลยต้องมีปัญหาในบางเขตโอเคงั้นบางเขตในที่นี้คือมันมีเขตที่แบ่งออกมาเป็นแบบที่4โดยที่อันเนี้ยไม่ได้ฟังความคิดเห็นประชาชนไม่ได้มาจากความเห็นประชาชนโอเคแล้วมันพิสดารขนาดไหนจริงตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคือ
คนในวงการเนี่ยเขารู้ละว่าเขตไหนมันพิสดารเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่ที่ได้ยินมาว่านครราชสีมาใช่นครราชสีมาอุบลราชธานีอย่างนี้เป็นต้นครับผมแต่ว่ามันนิเปเลตได้ขนาดไหนคือผมไม่เชื่อว่ากกต.เขายังไงดีมีความเชี่ยวชาญพอที่จะแบ่งให้พรรคใดพรรคหนึ่งชนะได้จริงๆคือต่อให้เข้าพยายามผมไม่เชื่อว่าทำได้ใช่งั้นคือ ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ากกต.พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็คงอาจจะไม่ได้ 100% ไม่แต่ผมกำลังจะบอกว่าต่อให้เขาพยายามเจอรี่แมนเดอร์เนี่ยมันยากกว่าที่คิดใช่ แล้วก็สิ่งที่เราต้องตามดูกันต่อไปก็คือช่วงจากเนี้ยถึง24กุมภาพันธ์เรื่องกระบวนการต่างๆของการจัดการเลือกตั้งจะทำให้มันเป็นเสรีและเป็นธรรมมันจะมีม.44ออกมาอีกไหมซึ่งมันไม่ควรจะต้องมีอีกแล้วไม่แต่ว่าคำว่าเสรีและเป็นธรรมที่หมอเลี้ยพูดขึ้นมาเนี่ยผมฟังแล้วมันเหมือนเป็นแผ่นเสียงตกร่องของนักการเมืองฝั่งประชาธิปไตยนะที่ยังบ่นเรื่องนี้อยู่เพราะว่านอกเหนือจากเรื่องวาดเขตเลือกตั้งเนี่ยผมไม่เห็นอะไรที่ไม่แฟร์ตอนนี้นะผมรู้สึกมันก็ต่างคนต่างหาเสียงแล้วอะมันยังไม่เริ่มเข้าสู่สมรภูมิไงฮะพอเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีตั้งหลายเรื่องนะฮะอย่างเช่นเรื่องการประกาศนโยบายการประกาศนโยบายเนี่ยคือเมื่อก่อนนี้พรรคการเมืองคิดนโยบายปุ๊บก็สามารถจะประกาศได้ต่อไปนี้ต้องไปให้กกต.เห็นชอบก่อนนะครับต้องบอกว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประชานิยมเกินไปไหมจะเอาเงินงบประมาณจากไหนอะไรยังไงเพื่อไทยต้องแจ้งให้กกต.ทราบใช่แล้วถ้าหากสมมติว่าอันนี้พูดในแง่ร้ายถ้าหากสมมติแจ้งไปแล้วบางพรรคกกต.อนุมัติเร็วบางพรรคกกต.ยังไม่อนุมัติพรรคที่ไม่อนุมัตินี่พูดนโยบายไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ตลกนะอันนี้ตลกคือพูดในแง่รายว่ามันต้องระวังหรืออย่างในแง่ของการแจกใบส้มที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้มันจะมีใบเหลืองใบแดงหลังจากที่พอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเอ้ยอันนี้ให้ใบเหลืองนะไปเลือกตั้งซ่อมใหม่ใบแดงคือคุณไม่มีสิทธิ์มาเลือกตั้งซ่อมแล้วใบส้มคือแจกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยซ้ำไปการแจกใบส้มเนี่ยก็ต้องคอยตามดูแล้วกันว่ามันมีมูลเหตุที่สำคัญขนาดต้องแจกใบส้มหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเฟเนี่ยของคุณโบแล้วก็เครือข่ายเนี่ยเขาก็เลยไปยื่นหนังสือที่กกต.ในวันนี้เพื่อที่จะกดดันให้กกต.นั้นให้ความเสรีและเป็นธรรมกับนักการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคใช่ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็สำคัญใช่ครับสำคัญมากแต่ว่าผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้ผมจะถามในช่วงแรกผมลืมถามครับมีแค่จังหวัดนึงที่ผมสนใจพื้นที่หนึ่งปากน้ำครับปากน้ำผมเห็นคุณกรุงศรีวิไลไปผมเห็นเครือข่ายคุณวัฒนาสวัสดิ์ตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนเยอะครับไปเยอะไหมจากเพื่อไทยคือถ้าในส่วนของสสเก่าปากน้ำสมุทรปราการนะฮะก็มีคุณกรุงศรีวิไลเท่านั้นที่แต่แกไปก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนหน้านั้นแกไปภูมิใจไทยโอ้เสร็จแล้วภูมิใจไทยแล้วก็ค่อยย้ายไปพลังประชารัฐเดี๋ยวหมายความว่าที่เหลือที่เป็นสสในย่านปากน้ำเนี่ยสมุทรปราการเนี่ยยังอยู่เพื่อไทยยังอยู่เพื่อไทยยกเว้นคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์ย้ายไปอยู่เพื่อชาติอ๋ออ๋อแต่ว่านอกนั้นก็ยังอยู่เพื่อไทยกันอยู่อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นที่ย้ายขั้วจริงๆเนี่ยแค่คน2คนเองใช่แล้วก็ต้องบอกว่าโดยของคุณกรุงศรีวิไลเนี่ยถ้าถามว่าโดยบารมีส่วนตัวคะแนนเสียงส่วนตัวเนี่ยผมยังคิดว่าอาจจะยังไม่มากขนาดเป็นเกรด A ได้โอเคเข้าใจเพราะว่าแกก็ได้มีโอกาสเป็นส.ส.ในสมัยที่แกอยู่เพื่อไทยกับเพื่อไทยครับโอเคคราวนี้คะแนนของโพลเนี่ยดูจากนิดาโพลครับซึ่งคุณหญิงหน่อยมาแรงเสร็จแล้วมาดูรังสิตโพลเนี่ยครับบิ๊กตู่มาแรงเนี่ยครับสำหรับประชาชนเนี่ยเขาจะเชื่อยังไงดีคือเขาก็ต้องเชื่อว่าโพลมันเป็นกลางครับเขาไม่สามารถมีอคติถึงขั้นที่จะไปกล่าวหาว่าโพลใดโพลหนึ่งเนี่ยใช่ทำมาเพื่อเชียร์นายกได้ครับผมนะผมคิดว่าเขาคงไม่อคติกันขนาดนั้นแต่อาจจะมีคนในแวดวงวิชาการอคติอย่างนั้นก็ได้นะครับนะฮะแล้วที่บอกเรียบจะแนะนำประชาชนยังไงกับคือ คือผมอยากจะพูดถึงเรื่องโพลนิดหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนตอนที่การเมืองสัก10กว่าปี20ปีที่แล้วเนี่ยโพลที่ดังๆมีอยู่2โพลโอเคสวนดุสิตโพลกับ Abac โพลใช่น่ามันมีอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้คือไม่มีโพลสารพัดแบบทุกวันนี้ก็ปล่อยออกมาใช่ครับแล้วถ้าหากไปย้อนดูว่าผลของการทำนายของแต่ละโพลเป็นยังไงสวนดุสิตโพลใกล้เคียงที่สุดงั้นผมว่าวันนี้ถ้าหากจะดูโพลนะฮะสวนดุสิตโพลในใจผมนะยังคิดว่าน่าเชื่อถือที่สุดแต่ว่านิด้าเขาบอกเขามีวิธีการแซมปลิ้งที่สุดยอดอันนี้ก็ต้องไปไล่ดูในรายละเอียดของการแซมปลิ้งว่าเป็นแรนดอมยังไงสแตติฟายแรนดอมไหมอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าคือถ้าไปดูสวนดุสิตโพลตอนเดือนกันยายนพลเอกประยุทธ์ก็ยังมาอันดับต้นๆอันดับหนึ่งนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ยังมาอันดับสองอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความนิยมของพลเอกประยุทธ์มีไหมเมื่อเดือนกันยามีแต่นี้ถ้าหากมาดูของนิด้าโพล
ก็จะเห็นว่าเป็นทิศทางที่ความนิยมของประยุทธ์เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆเป็นขาลงนะอันนี้เห็นชัดเจนแต่ของรังสิตโพลเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงซึ่งแปลกแปลกแต่นี่มีแปลกอันนิดนึงของรังสิตโพลคือความนิยมพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีเบตกันได้แต่ความนิยมของพลังประชารัฐเนี่ยอันนี้ผมผิดสังเกตเพราะว่าตอนเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาซึ่งสำรวจครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นยังไม่มีบิ๊กเนมเข้าไปเลยเป็นหัวหน้าพรรคคือคุณชวนชูจันทร์ผมเห็นคุณปลื้มสัมภาษณ์ตอนงานไปสกปีประชาธิปไตยก็คุณชวนชูจันทร์อยู่บนเวทีซึ่งตอนนั้นพลังประชารัฐไม่มีใครสนใจเลยพรรคยังเป็นวุ้นอยู่เลยยังเป็นวุ้นอยู่เลยแต่คะแนนนิยมเยอะมากเยอะมากเยอะกว่าเพื่อไทยเยอะกว่าประชาธิปัตย์ได้ไงแล้วผมอ่านข้อสรุปของอาจารย์สังสิทธิ์ผมก็เคารพอาจารย์สังสิทธิ์นะแกเป็นคนที่ศึกษางานวิจัยมาหลายๆเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องตำรวจเนี่ยแกทำได้ดีแต่ว่าครั้งนี้ผมแค่มีความรู้สึกว่าแกเชียร์พลังประชารัฐในข้อสรุปครับว่านโยบายโดนใจประชาชนมากไปนิดนึงและแกก็บอกว่าเหมือนกับว่าประชาชนเสื่อมศรัทธากับฝั่งคุณทักษิณแล้วซึ่งถ้าไปถามคนในชนบทเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีทัศนคติอย่างนั้นนะใช่ครับเขายังคิดถึงนโยบายของฝั่งคุณทักษิณทั้งนั้นนะคือทุกวันที่ไปโรงพยาบาลก็นึกถึง30บาทรักษาทุกโรคอยู่แล้วคือนโยบายพลังประชารัฐเนี่ยมันอาจจะมีที่คนชอบบ้างแต่มันไม่ได้มาแรงขนาดที่เป็นโอ้โหเป็นพายุเฮอริเคนมาใช่ใช่ใช่อันนั้นแล้วที่อาจารย์สังสิทธิ์สรุปไว้5ข้อเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยมี2ข้อที่ผมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์สรุปข้อแรกที่บอกว่าพวกองค์กรพัฒนาเอกชน NGO ทั้งหลายตอนนี้ไม่ได้สนับสนุนฝั่งประชาธิปไตยแล้วซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เลย วันนี้ผมคิดว่า NGO จำนวนไม่น้อยอยากเห็นประชาธิปไตยส่วนใหญ่เลยถ้าที่ผมเคยสัมภาษณ์ในช่วง 2-3 ปีนี้มีแต่วิจารณ์รัฐบาลของบิ๊กตู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ย้ายสังกัดไปอยู่กับพลังประชารัฐนะใช่ครับใช่ครับอีกอันหนึ่งก็คือที่บอกว่าพวกนักยุทธศาสตร์ทั้งหลายของพรรคไทยรักไทยในอดีตตอนนี้ออกไปหมดแล้วไม่มีใครมาช่วยพรรคเพื่อไทยแล้วอันนี้ไม่จริงไปดูชื่อสมาชิกพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเนี้ยมีนักยุทธศาสตร์ที่เคยทำงานด้วยกันในทั้งไทยเนี่ยหลายคนอยู่แต่ว่าบังเอิญมีหลายคนที่อาจจะเจอคดีความเจออะไรแล้วก็ลดบทบาทแต่เขายังเป็นยังทำงานในเชิงยุทธศาสตร์แต่เขาไม่ได้ย้ายไปอยู่อีกฝั่งใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นข้อสรุปที่ไม่น่าจะตรงตามข้อเท็จจริงครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าหลังจากนี้ก็คงสนุกนะสำหรับประชาชนคงสนุกครับแล้วเราก็คงจะเห็นโผล่มาเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าโผล่ที่จะแม่นที่สุดทำนายผลเลือกตั้งเนี่ยคงต้องยังไม่ควรเกิน60วันหรือ45วันก่อนเลือกตั้งคือตอนนี้เป็นโพลที่ฟังไปเรื่อยๆแต่ว่าสัก45วันก่อนเลือกตั้งพอจะเห็นทิศทางแต่ถ้าในการเลือกตั้งยุคปัจจุบันนี้แม้แต่บางที45วันอาจจะยังเร็วไปเลยเพราะอย่างโพลจากมาเลเซียที่บอกว่ามันเปลี่ยนทุกวันในตอนช่วงก่อนเลือกตั้งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องสังวรไว้ครับมีภาพยนตร์เรื่องนึงได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับกำกับโดยไมเคิลมอร์ครับไมเคิลมอร์เนี่ยเขาชอบทำหนังเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐใช่ครับเรื่องเขาทำมาหลายเรื่องนะแต่เรื่องนึงมีชื่อว่า Fahrenheit 9/11 ครับเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชแล้วก็สงครามในอิรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับการก่อการร้ายรอบนี้เขามีสารคดีเรื่องใหม่ครับนะ Fahrenheit 11/9 ให้ดูนิดนึงก็ได้ฮะAmerica's the greatest country because we can whip your ass. I hate some of these people, but I'd never kill them. How do you deal with this? You're never going to be able to unsee what you saw. คือเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายเมื่อวานนี้หมอเลียบสนุกใช่ไหมฮะครับคือผมไปดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่สนใจการเมืองไม่ต้องเป็นการเมืองสหรัฐหรอกครับการเมืองไทยนี่แหละคนที่เป็นคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งก็ดีหรือเป็นประชาชนทั่วไปที่จะไปใช้สิทธิการเลือกตั้งก็ดีควรจะได้ดูอย่างน้อยก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้สังวรว่าวันนี้การเมืองในอเมริกาเป็นอย่างนี้การเมืองไทยมันก็คล้ายๆกันดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราพูดถึงเมืองไหนเนี่ยอเมริกาหรือไทยหรือเปล่ามันเล่าถึงความขัดแย้งในความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกาความแย้งระหว่างพรรคการเมืองความแย้งระหว่างคนระหว่างรุ่นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยนะครับไม่แต่ว่ามันก็มองเขาแนวแบบเอียงไปในฝั่งที่ไม่เอาพวกรีพับลิกันหรือเปล่าล่ะใช่เขาเอียงอย่างนั้นงั้นคือเราดูเสร็จปุ๊บเราต้องสังวรไว้ก่อนว่าเอ้ยอันนี้นะเขามีจุดยืนของเขาเนี่ยเอียงไปทางฝั่งเดโมแครตแต่ในหนังเรื่องนี้เขาด่าเดโมแครตด้วยว่าไม่ได้ให้คำตอบสำหรับประชาชนที่ดีพอใช่ครับอ๋อแต่ว่าสิ่งที่เขาเสนอคือเขาบอกว่า
นักการเมืองต่างๆเนี่ยในการเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยต้องแก้ปัญหาใช่ที่สันติการมีอยู่ให้ได้ใช่ครับอย่าคิดว่าสิ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ของประชาชนสร้างความสุขประชาชนได้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มเข้าใจแล้วว่าประชาชนต้องการอะไรแต่ว่ามันก็มีนักการเมืองในสันติการเยอะนะฮะที่เขามองว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนจริงๆหมอเลียบมันสอนกันนี้จริงๆแม้กระทั่งผมก็เรียนอย่างนี้มาแล้วเขาเข้ามาทำการเมืองทำไมคืออย่างนี้เขามองว่าชีวิตของคนอเมริกันเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ตัวแต่ละคนเองและการขวนขวายจริงๆฮะผมอยู่ที่นู่นเนี่ยตั้งแต่อายุ11ขวบเนี่ยสอนกันอย่างนี้เป็น public moral ซึ่งน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะคุยกันอีกครั้งในประเด็นนี้ได้ครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสอนกันเหมือนกับว่าต้องพึ่งพาสายตนเองล้วนๆแล้วก็ไม่ต้องให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวอันนี้แหละที่เป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่เพราะว่าความเหลื่อมล้ำของโอกาสเนี่ยมันทำให้เขาเงยหน้าอ้าปากไม่ได้เลยในสังคมครับใช่ๆแล้วไมเคิลมอร์เขาบอกว่ารัฐเนี่ยต้องแก้ปัญหาตรงนี้นั่นก็คือสุโมคิดนะครับในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรใหม่ๆนะแต่ย้ายพรรคกันอาจจะไม่ได้แล้วนะครับแต่มันคงมีความคืบหน้าในประเด็นอื่นๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ